สวัสดีค่ะพบกับช่องพรพิมพ์ Official กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเหมียวก็จะมารีวิวห้องพักของโรงแรมโคสะนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็คือว่าเหมียวได้มีโอกาสมาประชุมงานนะคะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปรีวิวห้องพักไปเลยก็แล้วกันค่ะมาค่ะก็มาลุ้นกันว่าห้องพักจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรมาให้บ้างนะคะพอเข้ามาที่ห้องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่เสียบคีย์การ์ดนะคะซึ่งก็มีทุกโรงแรมอยู่แล้วแหละอันนี้ก็เป็นที่ล็อกประตูนะคะก็เป็นเหมือนทุกที่นะคะเขาก็จะมีกฎต่างๆของโรงแรมเนอะแล้วก็มีบอกว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนชั้นไหนนะคะค่ะตรงนี้เลยติดกับที่เสียบคีย์การ์ดนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะค่ะก็จะมีไม้แขวนเสื้อนะคะให้ด้วยตู้เสื้อผ้าอีกด้านหนึ่งค่ะก็เป็นไม้แขวนอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ร่มของตัวเองนะคะพกมาด้วยค่ะนี่กระเป๋าก็ของเหมียวเองนะค่ะก็ชั้นวางรองเท้าเดี๋ยวไล่ทีละสเต็ปนะคะอันนี้ก็เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรนะคะต่อไปเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะก็ปกติเลยมีชักโครกให้ที่ฉีดมีฝักบัวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีที่กั้นกระจกที่อาบน้ำก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าอย่างละ2ผืนนะคะอันนี้เป็นอ่างล้างมือดูห้องน้ำกันไปแล้วนะคะถัดออกมาถัดมาจากตู้เสื้อผ้านะคะก็เป็นโต๊ะไว้สำหรับแต่งหน้าก็ได้นะคะวางของอะไรก็ได้นะคะมีกระจกบานใหญ่เลยค่ะมีแก้วน้ำ2ใบแล้วก็ป้าย No smoking ห้ามสูบบุหรี่นะคะมีทิชชู่ให้1กล่องเลยแล้วก็มีนี่น่าจะเป็นเมนูอาหารนะคะสั่งได้นี่ก็เป็นกฎของโรงแรมนะคะนี่ค่ะกระจกบานใหญ่เลยอันนี้เป็นเครื่องเป่าผมนะคะหรือว่าไดร์เป่าผมโคมไฟประดับตัวนี้ก็เป็นทีวีค่ะมีมินิบาร์ให้ด้วยนะคะก็มีสแตนดาร์ดเลยน้ำ2ขวดนะคะก็เป็นเก้าอี้ไว้นั่งเล่นพักผ่อนถัดมาฝั่งเตียงนอนค่ะอันนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะก็มีเตียงนอนเตียงเดี่ยว2เตียงนะคะรู้สึกเหมือนว่าจะไม่มีปลั๊กไฟเลยนะคะที่จริงเหมียวก็เคยมาพักแล้วนะคะตอนที่สมัยบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ๆเนาะเขาก็จะมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะเอาออกแล้วก็ทำเป็นแบบสายไฟต่อกับโทรศัพท์ต่ออะไรโดยตรงเลยนะคะก็คือจะไม่มีปลั๊กให้เสียบเหมือนเดิมแล้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นระเบียงอันนี้ได้วิวหน้าโรงแรมนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นศูนย์การค้านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็มีพวกสตาร์บัคมีอเมซอนมีอะไรด้วยนะคะไก่ KFC ด้วยค่ะส
รุปนะคะบรรยากาศภายในห้องนอนก็ไม่อับนะคะห้องก็โอเคเลยค่ะแอร์ก็เย็นนะคะถือว่าผ่านเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเหมียวก็ขอลากันไปเท่านี้นะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้รอติดตามชมคลิปหน้าถ้าเหมียวมีอะไรอัปเดตก็จะได้ไม่พลาดค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ